This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่มีด้วยนะครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเราสองคนดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะก็พบกับคุณผู้ฟังที่นี่ไทย PBS Podcast วันนี้เป็นตอนที่11ตอนสุดท้ายแล้วนะคะจากการนำหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาของสำนักพิมพ์ยิปซีที่เขียนโดยคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้มาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคต้นก่อนที่จะมีการก่อร่างสร้างชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็เป็นบทที่ให้เห็นบทบาทนะคะแล้วก็การดำรงอยู่การต่อสู้ของคนพื้นเมืองที่เคยครอบครองแผ่นดินนี้มาก่อนอย่างอินเดียนแดงอย่างชัดเจนด้วยสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ13อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกานะคะคุณจิตรินครับพี่มาเจาะลึกทีละอาณานิคมนะคะคืออาณานิคมไหนที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นชุมชนใหม่ครับที่ตั้งขึ้นตามจุดต่างๆของอเมริกาเป็นชุมชนที่ประเดิมเริ่มแรกก่อร่างสร้างชาตินะคะก่อนที่จะประกาศเป็นสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างด้วยอาณานิคมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำความรู้จักกันนะคะแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะท่านที่อาจจะเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกอยากเข้าใจผิดนะคะว่าเราเป็นรายการสารคดีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรานำเอาสารคดีเอาประวัติศาสตร์ในลักษณะของสารคดีเนี่ยมาอ่านให้ฟังกันใช้คำว่าอ่านเลยก็ละกันเพราะว่าเราเล่าค่อนข้างน้อยเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราและก็สำหรับผู้ฟังด้วยก็สลับสับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปห้องสมุดหลังใหม่เราจะนำวรรณกรรมครับทั้งวรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็วรรณกรรมสำหรับเด็กวรรณกรรมเยาวชนมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศนะคะซึ่งสาขาใหญ่ของเราต้องมาที่นี่เลยค่ะที่เว็บไซต์ไทย PBS นะคะครับผมเว็บไซต์ไทย PBSpodcast.com นะครับแล้วก็ยังมีสาขาย่อยอีกเยอะเลยเยอะเลยทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆครับทาง Google Apple Podbean แล้วก็ Spotifyแล้วก็ทาง YouTube ครับต้องเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับค่ะเสียงจะดีใสกิ๊กฟังสบายหูนะคะและที่สำคัญถูกต้องถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะคะสำคัญที่สุดครับพี่อันนี้ฟังอย่างสบายใจเลยแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการกับพวกเรานะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้จาก3เพจด้วยกันค่ะติดต่อมาได้เลยนะครับทางเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินเพจไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่คุณผู้ฟังฟังหรือชมได้เลยครับผมตอนนี้ใน YouTube ก็ยังเป็นการอารวาสของปีศาจเหมือนเดิมในโรงแรมผีใกล้แล้วครับพี่ใกล้จะจนมุมแล้วครับสำหรับรวงนฤบาลค่ะงานเขียนของออัฏฐจินดานะคะใครสนใจอยากจะไปพักในโรงแรมแห่งนี้ไปพักกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะครับผมอ้อแล้วก็ลืมไปเลยครับพี่ล่าสุดเพิ่งจะลงเรื่องสั้นของออุดากรไปครับเป็นชุดซีรีส์จบแล้วค่ะเรื่องสั้นออุดากรนี้ได้รับความนิยมได้รับการตอบรับอย่างดีทีเดียวนะคะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องสั้นของออุดากรเนี่ยโหตอนจบนี่มันพลิกล็อกกันหน้าดูไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้จริงๆเลยนะคะครับอยากให้ลองฟังดูแล้วก็ที่น่าแปลกใจเรื่องสั้นนี้เนี่ยเขียนขึ้นในยุคสมัยที่ห่างไปจากวันเวลาปัจจุบันประมาณ 60-70 ปีใช่ครับแต่ว่าเรื่องราวเหมือนกับมันวนลูป
มาคล้ายๆกันยังไงก็ไม่รู้นะคะในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ เรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองนะคะความขัดแย้งทางความคิดคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ลองไปฟังดูเถอะค่ะในหลายๆเรื่องเนี่ยยังคงมีประเด็นเหล่านี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเพียงแต่ว่าเนื้อหาที่ถกกันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นเองลองไปฟังจากเรื่องสั้นของออุดากรดูนะคะครับและที่สำคัญมันสนุกด้วยอาจจะมีคนสงสัยหลายคนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมีออุดากรโผล่ขึ้นมาคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าโดยปกติเนี่ยเราจะอัพตอนทุกตอนทุกวันตอนเช้า6โมงเช้าอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีวันหยุดพิเศษหรือวันหยุดยาวจัดพิเศษจะจัดให้พิเศษหนึ่งเรื่องเต็มๆครับพี่ค่ะเอาไว้ฟังเป็นเพื่อนขาไปและขากลับจากเดินทางค่ะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าช่วยคุณผู้ฟังได้นะเรามั่นใจมากอย่างน้อยถ้าเบื่อฟังเพลงก็มาฟังห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้ครับค่ะเวลาขับรถยาวๆไกลๆนี่นะถ้ามีอะไรฟังไปด้วยเนี่ยเพลินดีครับแล้วถ้าเกิดว่าฟังกันไปทั้งครอบครัวคือฟังกันไปทั้งคันเลยอ่ะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าเราจะมีเรื่องคุยอ๋อใช่พอฟังจบแบบมาเถียงกันอ่ะมาถกกันนายว่าตัวนี้แบบนี้ถูกไหมถ้าเป็นนายนายจะทำอย่างนี้ไหมคืออย่างนี้นะคะคุณจิตรินตะก่อนนี้ในยุคที่เรามีโทรทัศน์เครื่องเดียวในบ้านครับเราเนี่ยดูรายการเดียวกันดูหนังจอเดียวกันเสร็จแล้วเราก็มาเมาส์กันมาคุยกันแต่ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างมีหน้าจอของตัวเองแล้วเราก็อยู่กันคนละโลกอยู่ใบเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละโลกครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินทางนะคะเปิดห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยมันจะทำให้คุณมีโลกใบเดียวกันค่ะฟังเรื่องราวเรื่องเดียวกันแล้วเราก็จะได้มีเรื่องคุยเรื่องเดียวกันซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้สำคัญมากๆนะคะสำหรับครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นก็เชียร์ให้ฟังนะคะโดยเฉพาะวันหยุดถ้าเกิดว่าขับรถไปไหนมาไหนอย่างที่คุณจิตรินบอกเอาไว้นี่เขาจัดรอบพิเศษให้นะคะใช่แล้วครับวันหยุดยาวต่อไปก็รอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้เดี๋ยวกลับมาที่ประวัติศาสตร์อเมริกากันก่อนเลยกันละกันนะคะวันนี้อยู่ในส่วนของภาคผนวกค่ะเรื่องราว13อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาถ้าพร้อมแล้วเราไปอเมริกากันแบบไม่ต้องกลัวโควิดกันเลยค่ะไปเลยค่ะก่อนที่จะมีการประกาศจัดตั้งเป็นประเทศที่มีนามว่าสหรัฐอเมริกาแผ่นดินนี้ไม่ได้มีแต่อาณานิคมอังกฤษเท่านั้นนะคะในอเมริกาเหนือทุกชาติในยุโรปเนี่ยต่างเข้ามาปักหลักเขตครอบครองแผ่นดินมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นสวีเดนสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสและฮอลแลนด์ทุกชาติค่ะร่วมแบ่งเค้กกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวบางครั้งก็มีการทะเลาะแย่งชิงเค้กก้อนใหญ่ที่สุดจนเกิดสงครามระหว่างกันในเวลาต่อมาแต่สุดท้ายแล้วอังกฤษก็ตั้งตัวเป็นใหญ่เหนือชาติยุโรปอื่นๆในอเมริกาค่ะหลังจากที่มีการตั้งอาณานิคมแห่งแรกนะคะคืออาณานิคมเจมส์ทาวน์และอาณานิคมแห่งที่สองคืออาณานิคมพรีมัสก็เกิดอาณานิคมแบบนี้ตามมาในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1607ถึง1733เรียงรายตามฝั่งตะวันออกของอเมริกาตั้งแต่เหนือจรดใต้รวมทั้งสิ้น13อาณานิคมโดยแบ่งตามความแตกต่างของสถานที่ตั้งได้อย่างนี้นะคะอาณานิคมทางตอนเหนือเรียกรวมๆว่าอาณานิคมนิวอิงแลนด์ก็ประกอบด้วยอาณานิคมทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะคะนั่นคือแมสซาชูเซตส์โรดไอแลนด์คอนเนคทิคัตแล้วก็นิวแฮมป์เชียร์ค่ะถัดลงมาทางใต้นิดนึงมีอีก4อาณานิคมเรียกว่าอาณานิคมทางตอนกลางคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ก่อนหน้านั้นนะคะบริเวณนี้คืออาณานิคมของชาวดัชค่ะโดยในปีคริสต์ศักราช1609เฮนรี่ฮัดสันนักเดินเรือชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไปรับจ้างบริษัทดัชอีสต์อินเดียนะคะนำเรือมาเทียบท่าที่เดลาแวร์
จนนำมาสู่การตั้งอาณานิคมดัชในเวลาต่อมาจากนั้นดัชก็เริ่มจับจองนิวยอร์กและก็นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่านิวเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีการค้าขายขนสัตว์กับพวกอินเดียนแดงโดยตั้งบริษัทที่ชื่อว่าดัชเวสต์อินเดียขึ้นจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1624นะคะมีการตั้งชุมชนขนาด30ครอบครัวในบริเวณตอนเหนือของแม่น้ำฮัดสันถือว่าเป็นอาณานิคมดัชแห่งแรกในอัลบานีค่ะในปีคริสต์ศักราช1625ปีเตอร์มินูอิตเป็นผู้นำในการตั้งชุมชนดัชที่นิวยอร์กแล้วก็เรียกนิวยอร์กว่านิวอัมสเตอร์ดัมโดยแลกที่ดินผืนนี้มาแบบถูกๆเลยนะคะแลกด้วยลูกปัดแล้วก็เงินเพียงเล็กน้อยอาณานิคมของดัชบริเวณนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าคุมแม่น้ำฮัดสันแม่น้ำเดลาแวร์แล้วก็แม่น้ำคอนเน็กชิคัตได้ทั้ง3สายทำให้สามารถซุ่มโจมตีเรืออังกฤษและสกัดการค้าของอังกฤษได้อังกฤษก็เลยประกาศสงครามกับดัชในปีคริสต์ศักราช1664พอรบชนะก็ยึดพื้นที่อาณานิคมของดัชเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่ออาณานิคมของดัชจากนิวอัมสเตอร์ดัมเป็นนิวยอร์กส่วนอาณานิคมของอังกฤษที่เหลืออยู่ค่อนลงไปทางใต้รวม5อาณานิคมก็ประกอบด้วยเวอร์จิเนียแมริแลนด์นอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาและก็จอร์เจียค่ะนี่คือเรื่องราวของอาณานิคมทั้งหมดโดยภาพรวมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะทีละอาณานิคมเริ่มจากอาณานิคมเจมส์ทาวน์ในปีคริสต์ศักราช1607ค่ะครับสำหรับอาณานิคมเจมส์ทาวน์ก็เป็นอาณานิคมอังกฤษแห่งแรกบนแผ่นดินอเมริกานะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1607ในบริเวณที่เป็นรัฐเวอร์จิเนียในปัจจุบันส่วนแม่น้ำสายหลักได้รับการขนานนามว่าแม่น้ำเจมส์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษจากนั้นก็เรียกบริเวณนั้นว่าเจมส์ทาวน์ในระยะแรกชาวอาณานิคมก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศหนาวจัดได้แถมยังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิปีถัดมาก็ปรากฏว่าเหลือชาวอาณานิคมอยู่ในเจมส์ทาวน์แค่40คนเท่านั้นเองจึงมีการนำผู้อพยพมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มในเจมส์ทาวน์เรื่อยๆผู้นำชุมชนเวลานั้นก็คือกัปตันจอห์นสมิธแม้ว่าชาวอาณานิคมจะล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่ายังไม่ชินสภาพภูมิอากาศแล้วก็ขาดแคลนอาหารแต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็เริ่มมีการตั้งชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำน้ำเจมส์แล้วก็เรียกทั้งอาณานิคมนี้ว่าอาณานิคมเวอร์จิเนียในระยะแรกการปกครองชาวอาณานิคมก็ขึ้นกับบริษัทเวอร์จิเนียแต่ภายหลังพระเจ้าเจมส์ที่1เห็นว่าการค้ายาสูบได้กำไรงามก็เลยยกเลิกกฎบัตรที่เคยทำไว้กับบริษัทเวอร์จิเนียแล้วก็โอนมาอยู่ในความดูแลของกษัตริย์แทนจากอาณานิคมเจมส์ทาวน์นะคะซึ่งเป็นอาณานิคมแห่งแรกลองมาดูเรื่องราวของอาณานิคมพรีมัสในปีคริสต์ศักราช1620ค่ะเมื่อวันที่6กันยายนคริสต์ศักราช1620พวกพิวริตันซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกตัวเองว่าพิวกริมส์แล้วก็ผู้โดยสารอื่นๆรวม102คนโดยสารเรือเมย์ฟลาเวอร์นะคะจากท่าเรือพรีมัสมุ่งหน้าสู่อาณานิคมเจมส์ทาวน์แต่ว่าไปโดนพายุซัดจนมาเทียบฝั่งทางตอนเหนือหลังจากที่พยายามหาทำเลที่เหมาะสมในการตั้งอาณานิคมก็ตกลงสร้างชุมชนใหม่บนดินแดนของอินเดียนแดงที่เคยเป็นเผ่าพาทูเซตพ
พียงแต่ว่าในเวลานั้นอินเดียนแดงเผ่านี้เสียชีวิตยกเผ่าด้วยโรคระบาดทีนี้ในระหว่างที่อยู่บนเรือเมย์ฟลาวเวอร์พวกพิลกริมส์และผู้โดยสารอื่นๆ41คนก็ประชุมค่ะเลือกผู้ว่าการรัฐคนแรกแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเมย์ฟลาวเวอร์ดังนั้นนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่าการจัดตั้งอาณานิคมพรีมาสเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นฝั่งผู้ว่าการอาณานิคมคนแรกคือจอห์นคาวเวอร์ค่ะแล้วก็มีวิลเลียมบริวสเตอร์เป็นผู้นำทางศาสนามีกัปตันไมล์สแตนดิชเป็นผู้บังคับบัญชาการทางการทหารหลังจากฤดูหนาวแรกในอาณานิคมพรีมาสชาวอาณานิคมก็เจ็บป่วยล้มตายลงครึ่งหนึ่งค่ะจาก102คนเหลือแค่51คนเท่านั้นแล้วก็มีพวกอินเดียนแดงเผ่าโพคาโนเคชซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อว่าแมสซาซอยจ์ส่งอินเดียนแดง2คนนะคะคือซาโมเซตแล้วก็ซัพพอนโตที่เราเล่าไปแล้วมาเป็นล่ามแล้วก็เป็นครูสอนเพาะปลูกให้กับชาวอาณานิคมเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปรากฏว่าพืชผลอุดมสมบูรณ์ชาวอาณานิคมทั้ง51คนแล้วก็อินเดียนแดงเผ่าโพคาโนเคสอีก90คนก็เลยฉลองวันขอบคุณพระเจ้าติดต่อกันถึง3วัน3คืนความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียนแดงเผ่าโพคาโนเคสและก็ชาวอาณานิคมพรีมาสยาวนานถึง50ปีค่ะจนกระทั่งเมตาโคมหรือว่าคิงฟิลิปลูกชายของแมสซาซอยจ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่านั่นล่ะค่ะจึงเกิดสงครามกับชาวอาณานิคมพรีมาสก็จบสิ้นมิตรภาพที่เคยยั่งยืนยาวนานมาถึง50ปีไปอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นอาณานิคมแมสซาชูเซตส์นะครับปีคริสต์ศักราช1630นอกจากพวกพิวริตันที่เรียกตัวเองว่าพิลกริมส์สร้างอาณานิคมแห่งที่2หรือว่าอาณานิคมพรีมัสแล้วก็ยังมีพวกพิวริตันจากอังกฤษมาลงหลักปักฐานในอเมริกาแล้วก็สร้างอาณานิคมเพื่อพวกพิวริตันขึ้นนั่นก็คืออาณานิคมแมสซาชูเซตส์แต่ก่อตั้งหลังจากอาณานิคมพรีมัสราว10ปีคือก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช1630ในปีคริสต์ศักราช1628ก็มีพิวริตันที่ชื่อว่าจอห์นเอนดิคอตนำพวกพิวริตันมาตั้งชุมชนที่เมืองซาเลมและในเวลาใกล้เคียงกันจอห์นวินทรอปก็ก่อตั้งบริษัทแมสซาชูเซตส์เบย์โดยมีจุดมุ่งหมายในการอบพยพพวกพิวริตันให้มาตั้งอาณานิคมในอเมริกาปีต่อมาพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แห่งอังกฤษมอบกฎบัตรในการครอบครองดินแดนที่เรียกว่าแมสซาชูเซตส์ในนิวอิงแลนด์โดยที่รัฐบาลอังกฤษจะไม่แทรกแซงในปีคริสต์ศักราช1630จอห์นวินทรอปจึงนำชาวพิวริตัน 1,000 คนจากอังกฤษโดยใช้เรือโดยสารทั้งหมด11ลำมุ่งหน้ามาสู่โลกใหม่โดยตั้งชุมชนที่บอสตันแล้วก็เรียกชื่ออาณานิคมนี้ว่าแมสซาชูเซตส์เบย์อาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์เปรียบเสมือนบ้านแห่งที่2ของพวกพิวริตันที่หลบภัยศาสนาจากแผ่นดินเกิดมีการจัดตั้งสภาพิวริตันแล้วก็ให้สิทธิ์ทางการเมืองแก่พวกที่เป็นพิวริตันเท่านั้นจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆต่อชาวอาณานิคมที่ไม่ได้เป็นพิวริตันทำให้ชาวอาณานิคมที่นับถือคริสต์นิกายอื่นไม่พอใจจึงแยกตัวออกไปตั้งอาณานิคมใหม่เช่นโรดไอแลนด์คอนเนตทิคัตและนิวแฮมเชียร์ในเวลาต่อมาในปีคริสต์ศักราช1684พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ก็ยกเลิกกฎบัตรแก่บริษัทแมสซาชูเซตส์เบย์เพราะว่าชาวอาณานิคมลักลอบค้าขายกับสเปนและฝรั่งเศสระหว่างปีคริสต์ศักราช1684
ถึง1691อาณานิคมนี้อยู่ในการควบคุมของกษัตริย์อังกฤษแต่ในปีคริสต์ศักราช1691พระเจ้าวิลเลียมที่3ก็มอบกฎบัตรคืนแก่บริษัทและให้อาณานิคมพรีมัสเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมแมสซาชูเซตส์ซึ่งเปลี่ยนชื่อตามบริษัทที่เรียกสั้นๆว่าบริษัทแมสซาชูเซตส์โดยตัดคำว่าเบย์ออกไปอาณานิคมแมสซาชูเซตส์จึงปกครองอาณานิคมพรีมัสนับแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของอาณานิคมโรดไอแลนด์นะคะคริสต์ศักราช1636ค่ะเรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนตลกร้ายพวกพิวริตันต้องการแสวงหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกไล่ล่าจากศาสนาจักรในอังกฤษก็เลยต้องเดินทางมาอเมริกาเพื่อสร้างอาณานิคมของตนเองจะได้มีเสรีภาพเต็มที่ในการนับถือนิกายที่ตนศรัทธาแต่เมื่อก่อตั้งอาณานิคมแล้วพวกพิวริตันกลับบีบบังคับให้ชาวอาณานิคมอื่นๆที่ไม่ใช่พวกพิวริตันต้องมาเคารพนิกายที่ตนศรัทธาด้วยเหตุนี้เองค่ะก็ทำให้ชาวอาณานิคมแมสซาชูเซตส์บางส่วนเนี่ยเกิดความขัดข้องใจจนต้องแยกตัวออกไปตั้งอาณานิคมอื่นโรเจอร์วิลเลียมส์ตั้งใจจะมาก่อร่างสร้างตัวที่บอสตันซึ่งต่อมากลายเป็นอาณานิคมแมสซาชูเซตส์ภายใต้การปกครองของสภาพิวริตันโรเจอร์วิลเลียมนี่ไม่พอใจนะคะที่พวกพิวริตันลิดรอนสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ใช่พิวริตันและโรเจอร์วิลเลียมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนประเภทยอมหักไม่ยอมงอเพราะนอกจากจะแสดงความไม่พอใจอย่างชัดแจ้งแล้วเขายังกล้าวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบดินแดนใดๆในอเมริกาให้กับบริษัทแมสซาชูเซตส์เบย์เพราะว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของอินเดียนแดงโรเจอร์วิลเลียมส์บอกว่าถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆแล้วพระเจ้าชาร์ลส์ที่1เนี่ยจะต้องขอซื้อที่ดินจากอินเดียนแดงเพื่อมอบให้กับบริษัทแมสซาชูเซตส์เบย์สภาพิวริตันตอนนั้นโกรธแค้นมากมีการวางแผนกำจัดโรเจอร์วิลเลียมส์โดยคิดที่จะจับตัวส่งกลับอังกฤษเพื่อให้ทางอังกฤษสังหารแต่ว่าโรเจอร์วิลเลียมส์รู้ทันนะคะก็เลยหนีออกจากซาเลมแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับอินเดียนแดงต่อมาก็มีการซื้อที่ดินจากอินเดียนแดงแล้วก็มีการตั้งเมืองโพรวิเดนซ์ในปีคริสต์ศักราช1636นอกจากโรเจอร์วิลเลียมส์แล้วนะคะก็ยังมีผู้คิดเช่นเดียวกันไปก่อตั้งชุมชนอีกหลายแห่งในนิวอิงแลนด์ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพอร์ตมาสชุมชนนิวพอร์ตชุมชนวอร์วิกโรเจอร์วิลเลียมส์จึงเดินทางกลับอังกฤษเพื่อขอกฎบัตรในการรวม4ชุมชนเข้าด้วยกันเป็นอาณานิคมโรดไอแลนด์ค่ะต่อมาเป็นอาณานิคมคอนเนตทิคัตนะครับปีคริสต์ศักราช1636สภาพิวริตันก็จำกัดสิทธิ์ชาวอาณานิคมแมสซาชูเซตส์ที่ไม่ได้เป็นพิวริตันก็ทำให้ชาวอาณานิคมบางส่วนไม่พอใจนอกจากโรเจอร์วิลเลียมส์ที่ออกมาก่อตั้งอาณานิคมโรดไอแลนด์แล้วก็ยังมีโทมัสฮุกเกอร์แยกไปตั้งชุมชนใหม่ทั้งตอนใต้ของอาณานิคมแมสซาชูเซตส์ซึ่งก็คือชุมชนวินเซอร์ชุมชนฮาร์ดฟอร์ดและชุมชนเวสเทอร์ฟิลด์แล้วรวมทั้ง3ชุมชนเป็นอาณานิคมคอนเนตทิคัตในปีคริสต์ศักราช1636ในปีคริสต์ศักราช1638พวกพิวริตันก็ก่อตั้งชุมชนนิวเฮเวนทำให้ชุมชนเล็กๆรอบนอกเข้ามารวมกันอยู่ที่ชุมชนนิวเฮเวนเกิดอาณานิคมนิวเฮเวนจอห์นวินทรอป
จูเนียร์จึงเดินทางกลับอังกฤษเพื่อทูลขอกฎบัตรในการรวบรวมสองอาณานิคมคืออาณานิคมนิวเฮเวนและอาณานิคมคอนเนตทิคัตเข้าด้วยกันทั้งสองอาณานิคมรวมกันเป็นอาณานิคมคอนเนตทิคัตในปีคริสต์ศักราช1665มาที่อาณานิคมนิวแฮมเชียร์นะคะในปีคริสต์ศักราช1629ค่ะก็ในปีเดียวกับที่พวกพิลกริมส์ก่อตั้งอาณานิคมพรีมัสนะคะพระเจ้าเจมส์ที่1ต้องการจะให้มีอาณานิคมเพิ่มขึ้นในนิวอิงแลนด์จึงทรงมีพระบัญชาให้จอห์นเมสันแล้วก็ท่านเซอร์เฟอร์ดินานโดกอร์เจสเข้าครอบครองดินแดนทางเหนือของอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์ซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐเมนเวอร์มอนต์แล้วก็นิวแฮมเชียร์ทั้งคู่แบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนนะคะจอห์นเมสันปกครองนิวแฮมเชียร์แล้วก็เวอร์มอนต์เรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่านิวแฮมเชียร์ชาวอาณานิคมนิวแฮมเชียร์ค่อนข้างเสรีนะคะในการนับถือศาสนาเพราะว่าไม่ใช่พวกพิวริตันส่วนท่านเซอร์เฟอร์ดินานโดก็ปกครองพื้นที่ที่เป็นรัฐเมนในปัจจุบันแต่ปัญหาของอาณานิคมนี้คืออากาศหนาวจัดกว่าทุกพื้นที่ในทวีปอเมริกาจะยกเว้นก็แค่อลาสก้านะคะเพราะฉะนั้นจึงแทบไม่มีใครอยากมาตั้งรกรากถิ่นฐานที่อาณานิคมนี้เท่าไหร่นักในปีคริสต์ศักราช1640ค่ะพระเจ้าชาร์ลส์ที่1จึงโอนอาณานิคมนิวแฮมเชียร์ทั้ง2ส่วนไปขึ้นกับสภาพิวริตันในอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในปีคริสต์ศักราช1680พระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็แยกอาณานิคมนิวแฮมเชียร์ออกจากการปกครองของสภาพิวริตันแล้วให้อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แห่งอังกฤษแทนค่ะยังเหลือเรื่องราวของอาณานิคมนิวยอร์กอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์อาณานิคมเพลซิงเพนซิลเวเนียนะคะแหมเริ่มลิ้นพันเงินมั่วตัวละคราวนี้อาณานิคมเดลาแวร์อาณานิคมแมรี่แลนด์นะคะอาณานิคมนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เซาท์แคโรไลนาและอาณานิคมจอร์เจียเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะคะไปติดตามฟังกันต่อในช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแม่ฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยแปลกๆเนาะยังไงครับพี่คือเราถูกกระทำมาแต่ทำไมเราก็ไม่จำในความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับแล้วก็ไปกระทำกับคนอื่นอย่างเดียวกับที่คนอื่นเนี่ยเขาเคยทำต่อเราแล้วเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ไปทำแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนพวกพิวริตันที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนาใช่ไหมใช่ครับถูกบีบต่างๆนานาแต่พอตัวเองมีอำนาจตัวเองก็ไปบีบคนอื่นเขาอีกบีบต่อๆไปอีกอันนี้ก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งนะคะของการเกิดเป็นอาณานิคมต่างๆของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็นะครับพี่พอเวลาคนเรามีอำนาจมันก็ลืมทุกอย่างลืมไปหมดว่าเคยทำเคยพูดอะไรหรือว่าเคยถูกกระทำยังไงเคยสัญญาอะไรไว้ก็หน้ามืดตามัวไปหมดนี่ขนาดยังไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายนะใช่ครับขนาดมาอยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยนะเนี่ยนั่นนะเสียนี่คือภูมิหลังนะคะของประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเป็นชาติสหรัฐอเมริกาที่ยิ่งใหญ่อย่างในปัจจุบันนะคะก่อนที่อเมริกาจะ come first ก่อนที่อเมริกาจะบอกว่าเป็นแบบชาติที่ยิ่งใหญ่อเมริกา will be great again ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปที่อาณานิคมนิวยอร์กกันต่อนะคะครับอันนี้ก็ถือเป็นอาณานิคมที่สำคัญทีเดียวละค่ะนิวยอร์กนี่ฉายา Big Apple ครับค่ะก็เป็นเมืองยอร์กแห่งใหม่ใช่ไหมอังกฤษมีเมืองยอร์กอันนี้ก็เลยกลายเป็นนิวยอร์ก
นะคะและนิวอื่นๆอีกมากมายมีหลายนิวเลยนะคะตระกูลนิวค่ะครับนี่คือหนังสือนาวาสู่โลกใหม่อเมริกานะคะ The Mayflower งานเขียนของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีคุณผู้ฟังก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปนะคะอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆแต่ว่าเรายินดีที่จะโฆษณาให้หนังสือต่างๆที่เรานำเรื่องราวมาเล่ามาอ่านเพราะว่าอยากให้หนังสือขายดีๆค่ะสำนักพิมพ์เนี่ยจะได้อยู่รอดเพราะว่าปัจจุบันธุรกิจหนังสือนี่โอ้โหต้องบอกว่าบักโกรกย่ำแย่มากเลยนะโอ้ปิดตัวกันไปตามๆกันมากมายค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ยินดีโฆษณาให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะหรือแม้แต่คนที่ทำอีบุ๊กก็ยินดีโฆษณาให้นะครับได้ทั้งนั้นเลยค่ะที่ทำให้เกิดการรักการอ่านนะในเรื่องของการอ่านหนังสือในเรื่องของการหาข้อมูลความรู้นะคะครับก็ขอบคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะที่อนุญาตให้เรานำเรื่องราวมาถ่ายทอดทางไทย PBS Podcast ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวไม่จบนะคะต้องไปกันต่อเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบไม่ทั่วอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปอาณานิคมนิวยอร์กกันเลยนะคะมาที่อาณานิคมนิวยอร์กค่ะอาณานิคมสำคัญจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะปีคริสต์ศักราช1664ประวัติศาสตร์ของอาณานิคมนิวยอร์กเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1609ค่ะเฮนรี่ฮัสสันนักเดินเรือชาวอังกฤษแต่ว่าไปรับจ้างบริษัทดัชอีสต์อินเดียแล่นเรือเข้าสู่อ่าวเดลาแวร์แล้วก็มาเจอแม่น้ำฮัสสันผลการสำรวจครั้งนั้นก็ทำให้ดัชยึดแม่น้ำฮัสสันรวมทั้งดินแดนที่เรียกว่านิวยอร์กและก็นิวเจอร์ซีย์ในปัจจุบันแล้วก็ตั้งเป็นชุมชนนิวเนเธอร์แลนด์บริเวณที่เป็นนิวยอร์กในปัจจุบันนะคะปีเตอร์มินูอิชก็ตั้งชุมชนนิวอัมสเตอร์ดัมที่เกาะแมนฮัตตันโดยมีการเจรจาขอซื้อผืนดินแห่งนี้จากอินเดียนแดงด้วยการนำเครื่องประดับไปแลกทำให้พ่อค้าชาวดัชร่ำรวยขึ้นจากการค้าขายหนังสัตว์กับพวกอินเดียนแดงจึงทำให้ชาวดัชอพยพมาสร้างครอบครัวในอาณานิคมดัชแห่งนี้อย่างรวดเร็วนอกจากพวกดัชแล้วนะคะก็ยังมีสวีเดนค่ะที่ตามดัชเข้ามาสู่อ่าวเดลาแวร์เพราะว่าต้องการจะค้าขายขนสัตว์กับพวกอินเดียนแดงเช่นกันในปีคริสต์ศักราช1638นะคะสวีเดนนี่ก็ตั้งอาณานิคมของตนขึ้นเป็นอาณานิคมนิวสวีเดนแล้วก็กำหนดให้ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมนิวสวีเดนค่ะในส่วนรัฐบาลดัชก็อ้างว่าอาณานิคมนิวสวีเดนในเดลาแวร์แล้วก็เพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมดัชก็นำกองกำลังยึดค่ะในปีคริสต์ศักราช1655ดังนั้นอาณานิคมดัชจึงกินพื้นที่ตั้งแต่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เดลาแวร์ไปจนถึงเพนซิลเวเนียนะคะก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นแหละค่ะยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยในขณะที่อาณานิคมดัชแผ่ขยายอย่างเกรียงไกรกว้างขวางแน่นอนนะคะชาวอาณานิคมอังกฤษก็ขัดเคืองอย่างที่สุดเพราะว่าอาณานิคมดัชคือก้างขวางคอชิ้นโตที่ไปกระทบต่อการขยายดินแดนอาณานิคมของอังกฤษทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้สิ่งที่ทำให้อังกฤษแค้นใจอย่างหนักก็คือการที่อาณานิคมดัชคุมแม่น้ำสำคัญถึง3สายคือแม่น้ำเดลาแวร์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็แม่น้ำคอนเนคทิคัตก็จำเป็นละค่ะจะต้องกำจัดออกไปให้พ้นทางแต่ก็ใช่ว่าพวกดัชจะยินยอมให้เขี่ยแต่โดยดีนะคะสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ทำสงครามกันในปีคริสต์ศักราช1664เรียกว่าสงครามแองโกลดัชอังกฤษภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2รบชนะดัชค่ะพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ก็ส่งมอบอาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์ให้พระอนุชาคือเจ้าชายเจมส์เดยุคออฟยอร์ก
เมื่อก่อตั้งอาณานิคมใหม่ของอังกฤษบนอาณานิคมเก่าของดัชก็เลยเรียกบริเวณนั้นว่านิวยอร์กและกลายเป็นอาณานิคมนิวยอร์กในเวลาต่อมาแล้วก็เนื่องจากว่าอาณานิคมที่ได้รับมาใหม่นี้นะคะโอ้โหแม้มันกว้างใหญ่ไพศาลก็เลยต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนคืออาณานิคมนิวยอร์กและอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์ในช่วงแรกๆที่เจ้าชายเจมส์เดอะดยุคออฟยอร์กปกครองพระองค์ก็ให้เสรีภาพทางศาสนาเพราะว่าดัชนั้นนับถือนิกายโปรเตสแตนต์แล้วก็ยังให้ชาวดัชมีส่วนร่วมในการปกครองแต่เมื่อขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเจมส์ที่2ก็พลิกลิ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะมีการยกเลิกเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการปกครองแล้วก็มีการควบคุมชาวดัชอย่างเข้มงวดเมื่อพระเจ้าวิลเลียมที่3ขึ้นครองแทนพระเจ้าเจมส์ที่2ที่ถูกโค่นอำนาจจากการปฏิวัติในอังกฤษพระเจ้าวิลเลียมที่3นะคะก็ได้รับรองสิทธิ์ของชาวดัชดังเดิมค่ะต่อมาเป็นอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์นะครับคริสต์ศักราช1665ในปีคริสต์ศักราช1665เจ้าชายเจมส์เดอะดยุคออฟยอร์กก็ยกดินแดนที่ได้รับมาให้พระสหาย2คนซึ่งก็ได้แก่จอห์นเบิร์กลีย์และจอร์จคาร์เทเรตซึ่งเป็นขุนนางในยุคนั้นขุนนางทั้งสองเรียกอาณาบริเวณนี้ว่าอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์ทั้งสองขุนนางก็แบ่งกันปกครองโดยแยกดินแดนอาณานิคมเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกพวกเควเกอร์คือกลุ่มชาวคริสต์ที่เคร่งครัดในศรัทธาโดยเน้นการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าพื้นฐานความเชื่อของคนกลุ่มนี้ก็เชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับผู้ศรัทธาแต่ละคนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนักบวชนะครับคณะเควเกอร์หรือสมาคมมิตรภาพเกิดในอังกฤษโดยจอร์จฟ็อกซ์แต่แพร่หลายในอเมริกาโดยวิลเลียมเพนโดยเฉพาะในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นดินแดนแห่งแรกที่เพนได้มาตั้งรกรากแล้วก็ทำการเผยแพร่ศาสนานิกายนี้ต้องการรื้อฟื้นศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิมจึงเน้นประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงพระเจ้าโดยใช้แสงสว่างที่เกิดขึ้นภายในในการนำไปสู่การรู้แจ้งบางทีการรู้แจ้งเห็นจริงผ่านประสบการณ์ส่วนตัวก็ทำให้สั่นเทิมไปทั้งร่างจนเป็นที่มาของคำว่าเควเกอร์กลุ่มเควเกอร์ขอซื้อที่ดินฝั่งตะวันตกของอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์เพื่อก่อตั้งชุมชนของชาวเควเกอร์ในปีคริสต์ศักราช1674และซื้อที่ดินฝั่งตะวันออกเพิ่มในปีคริสต์ศักราช1682เพื่อรวมกับที่ดินเดิมในการขยายชุมชนเควเกอร์ในที่สุดอาณานิคมนิวเจอร์ซีย์ก็กลายเป็นของเควเกอร์ต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของพระนางแอนในปีคริสต์ศักราช1702มาที่อาณานิคมเพนซิลเวเนียกันบ้างนะคะในปีคริสต์ศักราช1682ค่ะเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ส่งมอบดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดลาแวร์ให้กับวิลเลียมเพนเพื่อเป็นการใช้หนี้แก่วิลเลียมในปีคริสต์ศักราช1681เพราะว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่2นั้นติดหนี้พ่อของวิลเลียมเพนนะคะเมื่อได้รับที่ดินผืนนี้คือได้รับผืนดินบริเวณนี้ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าซิลเวเนียที่แปลว่าป่าจึงมีการเติมนามสกุลของเพนค่ะเพื่อเป็นเกียรติ
ก็เลยเรียกอาณานิคมแห่งนี้ว่าเพนซิลเวเนียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นรัฐเพนซิลเวเนียนะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่แหละค่ะมาจากคำว่าเพนซึ่งเป็นนามสกุลของวิลเลียมเพนนะคะและมาจากคำว่าซิลเวเนียที่แปลว่าป่าเมืองหลวงของอาณานิคมเพนซิลเวเนียก็คือฟิลาเดลเฟียวิลเลียมเพนเป็นควีเกอร์คนสำคัญนะคะจึงปรารถนาให้อาณานิคมนี้เป็นอาณานิคมของพวกควีเกอร์แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ยากไร้ได้เข้ามาทำมาหากินในอาณานิคมนี้โดยให้ถือครองที่ดิน40เอเคอร์ต่อ10ดอลลาร์ซึ่งนับว่าถูกมากวิลเลียมเพนให้เสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะและเขาก็ผูกมิตรกับอินเดียนแดงต่อมาในปี1692พระเจ้าวิลเลียมที่3ค่ะเกิดประแวงวิลเลียมเพนเพราะว่าเป็นสหายสนิทกับพระเจ้าเจมส์ที่2ที่ถูกโค่นล้มจึงยกเลิกกฎบัตรแก่วิลเลียมเพนแต่ต่อมาก็คืนกลับมาให้ดังเดิมนะคะเพราะว่าวิลเลียมเพนเนี่ยแสดงความจงรักภักดีออกมาให้ประจักษ์จนหายสงสัยนี่คืออาณานิคมเพนซิลเวเนียค่ะต่อไปเป็นอาณานิคมเดลาแวร์นะครับคริสต์ศักราช1683บริเวณที่ตั้งอาณานิคมเดลาแวร์คือพื้นที่เดิมของอาณานิคมสวีเดนเมื่อครั้งที่วิลเลียมเพนได้รับที่ดินอันเป็นอาณานิคมเพนซิลเวเนียจากพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ก็ตระหนักว่าอาณานิคมเพนซิลเวเนียไม่มีทางออกสู่ทะเลเพราะว่ามีนิวเจอร์ซีย์ขวางกั้นหากต้องการออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกก็ต้องผ่านอ่าวเดลาแวร์นั่นก็หมายความว่าจะต้องครอบครองอาณานิคมเดิมของสวีเดนด้วยวิลเลียมเพนจึงเดินทางกลับอังกฤษเพื่อทูลขอกฎบัตรจากพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ในเวลานั้นใช้ชื่อว่าดินแดนตอนล่างชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้อย่างคับคั่งเพราะวิลเลียมเพนได้ให้สิทธิ์ด้านการนับถือศาสนาและการปกครองโดยให้ชาวอาณานิคมที่อาศัยในบริเวณนี้มีสิทธิ์ในการส่งตัวแทนเข้าสู่สภาในเมืองหลวงที่ฟิลาเดลเฟียแม้จะมีชาวอาณานิคมอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากแต่อัตราการขยายตัวก็ยังไม่เท่าอาณานิคมเพนซิลเวเนียชาวอาณานิคมในดินแดนตอนล่างจึงขอแยกตัวมาตั้งอาณานิคมเดลาแวร์ในปีคริสต์ศักราช1702ต่อไปเป็นอาณานิคมแมริแลนด์นะคะในปีคริสต์ศักราช1634ค่ะเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่1มอบดินแดนทางตอนเหนือของอาณานิคมเวอร์จิเนียระหว่างแม่น้ำโพโตแมกกับเส้นขนานที่40เส้นขนานที่40องศานะคะให้กับจอร์จคาวเวิร์ตในปีคริสต์ศักราช1632ซึ่งเขาเป็นผู้ตั้งชื่อดินแดนที่ได้รับมาว่าแมริแลนด์เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีมาเรียซึ่งเป็นราชินีคู่สมรสของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่1ลูกชายของจอร์จคาวเวิร์ตค่ะเป็นผู้ก่อตั้งอาณานิคมแมริแลนด์ขึ้นโดยนำผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและก็โปรเตสแตนต์จำนวน200คนมาตั้งชุมชนที่นี่ในช่วงเวลานั้นก็เกิดปัญหาทางด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่อาณานิคมแมสซาชูเซตส์ที่ปกครองโดยพวกพิวริตันลูกชายของจอร์จคาวเวิร์ตซึ่งนับถือนิกายโรมันคาทอลิกต้องการให้อาณานิคมแมริแลนด์เป็นอาณานิคมที่เปิดเสรีดังทางด้านศาสนาก็มีการเปิดรับทุกนิกายความเชื่อนะคะรวมทั้งผู้ที่หนีปัญหาความขัดแย้งทางนิกายที่นับถือทำให้อาณานิคมแห่งนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับอาณานิคมเวอร์จิเนียที่อยู่ติดๆกันเพราะว่าต้องการให้อาณานิคมแมริแลนด์กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมเวอร์จิเนียเหมือนเดิม
แต่ความสงบในอาณานิคมแมรี่แลนด์นี่ต้องจบสิ้นลงหลังการสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ที่ถูกโค่นล้มนะคะและหลังจากนั้นพระเจ้าวิลเลียมที่3ก็ขึ้นครองราชสมบัติแทนชาวโปรเตสแตนต์ในอาณานิคมแมรี่แลนด์ก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านต้องการจะให้อาณานิคมแห่งนี้เนี่ยพ้นจากอำนาจของตระกูลคาร์เวิร์ตซึ่งเป็นพวกโรมันคาทอลิกโดยหวังให้คณะผู้ปกครองเป็นพวกโปรเตสแตนต์ล้วนๆพระเจ้าวิลเลียมที่3จึงนำอาณานิคมแมรี่แลนด์มาอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1715พระเจ้าจอร์จที่1ก็ส่งมอบอำนาจในการปกครองอาณานิคมแมรี่แลนด์คืนแก่ตระกูลคาร์เวิร์ตดังเดิมค่ะต่อมาจะเป็นอาณานิคมที่มีทั้งเหนือและใต้นะครับคืออาณานิคม North Carolina แล้วก็ South Carolina ในปีคริสต์ศักราช1663พระเจ้าชาร์ลส์ที่1แห่งอังกฤษมอบดินแดนระหว่างอาณานิคมเวอร์จิเนียกับดินแดนที่ปัจจุบันเป็นรัฐฟลอริดาแต่ในเวลานั้นอยู่ในการปกครองของสเปนให้แก่เซอร์โรเบิร์ตฮีทซึ่งขนานนามดินแดนที่ได้รับมานี้ว่าดินแดนคาโรไลนาหรือมีความหมายว่าแผ่นดินของชาร์ลส์ในปีคริสต์ศักราช1629ทั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็ต้องการให้เซอร์โรเบิร์ตฮีทก่อตั้งอาณานิคมขึ้นที่นั่นแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ขึ้นครองราชสมบัติจึงมอบหมายให้ขุนนาง8คนมาดูแลอาณานิคมแห่งนี้และเปลี่ยนชื่ออาณานิคมเป็นแคโรไลนาทั้งตอนเหนือของอาณานิคมมีชาวอาณานิคมจากเวอร์จิเนียเข้ามาจับจองที่ทำกินอยู่ก่อนแล้วจึงตั้งเมืองอัลเบอร์มาเป็นเมืองหลวงส่วนทางใต้ของอาณานิคมแคโรไลนาขุนนางทั้ง8ก็ตั้งเมืองชาลตันอาณานิคมนี้ปลูกข้าวเป็นหลักครับโดยใช้แรงงานทาสผิวดำแม้ว่าขุนนางปกครองถึง8คนแต่โชคไม่เข้าข้างชาวอาณานิคมแคโรไลนานักเพราะว่าขุนนางทั้ง8มุ่งกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเองจนไม่ใส่ใจประโยชน์สุขของชาวอาณานิคมชาวอาณานิคมแคโรไลนาทางใต้เดือดร้อนอยู่เสมอครับเพราะว่าเจอการรุกรานของฝรั่งเศสและสเปนในระหว่างปีคริสต์ศักราช1702ถึงปี1713แถมพ่วงด้วยการก่อกวนของอินเดียนแดงในปีคริสต์ศักราช1715ถึง1718ทำให้ชาวอาณานิคมลุกฮือกันต่อต้านขุนนางทั้ง8ในปีคริสต์ศักราช1719จนพระเจ้าจอร์จที่1จึงยกเลิกกฎบัตรแก่ขุนนางทั้ง8แล้วก็นำเข้ามาอยู่ในการปกครองของกษัตริย์ส่วนขุนนางทั้ง8นั้นก็ถวายอาณานิคมแคโรไลนาทางตอนเหนือแก่กษัตริย์ด้วยเช่นกันไม่ใช่เพราะว่าสำนึกผิดแต่อย่างใดนะครับหากแต่ตระหนักดีว่าไม่สามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้อีกต่อไปแล้วจึงถวายคืนดังนั้นอาณานิคมนี้จึงอยู่ในการปกครองของกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1729เป็นต้นมามาถึงสุดท้ายอาณานิคมจอร์เจียค่ะคริสต์ศักราช1733อังกฤษในศตวรรษที่18นั้นนะคะผู้ที่ติดหนี้ติดสินจะต้องถูกจับเข้าคุกค่ะด้วยเหตุนี้จึงเกิดอาณานิคมแห่งสุดท้ายในอเมริกาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกในเรื่องนี้เจมส์ออกเลทรอฟนะคะเห็นใจคนที่ต้องเข้าคุกเพราะว่าเป็นหนี้ก็เลยคิดก่อตั้งอาณานิคมในอเมริกาเพื่อที่จะนำผู้ที่เป็นหนี้มาไว้ที่นี่แทนการติดคุกที่อังกฤษ
อีกทั้งยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ในอาณานิคมด้วยในปีคริสต์ศักราช1732พระเจ้าจอร์จที่2ค่ะก็มอบกฎบัตรให้ปกครองพื้นที่แคโรไลนาทางตอนใต้แล้วก็ฟลอริดาซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมของสเปนโดยให้ครอบครองเป็นเวลา21ปีทั้งนี้ก็เพื่อให้อาณานิคมที่จะให้ผู้ติดหนี้มาอยู่เนี่ยเป็นแดนกันชนระหว่างอังกฤษกับสเปนในอเมริกาอาณานิคมแห่งสุดท้ายนี้เรียกว่าอาณานิคมจอร์เจียค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าจอร์จที่2ผู้มอบกฎบัตรให้กับตระกูลออกเลทโฮฟตอนนั้นผู้อพยพจากอังกฤษประมาณ120คนนะคะมุ่งหน้าสู่อาณานิคมจอร์เจียลงหลักปักฐานที่เมืองซาวานาจะว่าไปแล้วการมาเป็นชาวอาณานิคมจอร์เจียก็ดีกว่าติดคุกอยู่ในอังกฤษมากเพราะว่าจอร์เจียเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงามอากาศก็ไม่หนาวจัดแล้วก็ติดชายทะเลพื้นดินยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแทบทุกชนิดอีกด้วยชาวอาณานิคมจอร์เจียปลูกข้าวเป็นหลักนะคะนอกจากข้าวแล้วก็ยังมีครามและก็ไม้ที่เป็นสินค้าสำคัญของอาณานิคมนี้แม้ว่าจะมีการห้ามนำทาสผิวดำเข้ามาใช้แรงงานในอาณานิคมแต่ก็ถือเป็นอาณานิคมที่น่าอยู่แถมไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆกับอินเดียนแดงในปีคริสต์ศักราช1753อาณานิคมจอร์เจียก็ถูกโอนไปอยู่ในความปกครองของกษัตริย์อังกฤษค่ะชาวอาณานิคมของอังกฤษทั้ง13อาณานิคมไม่ได้มีฐานะเท่าเทียมกันสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆได้เป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มเกษตรกรแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยากจนทุกคนนะคะเพราะว่าเกษตรกรก็มีทั้งที่เป็นเจ้าของไร่รายใหญ่มีฐานะร่ำรวยทางภาคใต้พวกนี้มีการจ้างงานทาสผิวดำแล้วก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมแบบอังกฤษเอาไว้อย่างครบถ้วนแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ก็จัดว่ามีความสำคัญในสังคมเพราะว่ามีบทบาททั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมนอกจากเจ้าของไร่ขนาดใหญ่ทางใต้ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ถือครองที่ดินไม่มากนักเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงตัวโดยไม่มีทาสหรือมีแค่ไม่กี่คนเพื่อช่วยงานในไร่ส่วนมากแล้วไม่มีเลยพวกนี้จะอยู่ทางอาณานิคมฝั่งเหนือมีความคิดอิสระและก็ไม่ยึดติดกับประเพณีดั้งเดิมของอังกฤษมากนักกลุ่มที่2เนี่ยคือพวกชาวเมืองนะคะในยุคอาณานิคมปีคริสต์ศักราช1607ถึง1775เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือฟิลาเดลเฟียรองลงมาคือนิวยอร์กบอสตันแล้วก็บัลติมอร์ชาวเมืองก็ถือเป็นกลุ่มที่สามารถผสมผสานโลกเก่าแล้วก็โลกใหม่ได้อย่างลงตัวคือผสานความเป็นอังกฤษและอเมริกันเพื่อประสานประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการค้าชาวเมืองตามอาณานิคมเหล่านี้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็ยังแยกย่อยได้อีก3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการค้าขายโดยการรับซื้อผลิตผลจากชาวอาณานิคมเอามาขายกินกำไรอีกต่อหนึ่งเมื่อมั่งคั่งร่ำรวยจึงมีความสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจพวกที่2คือชนชั้นกลางในเมืองหรือพวกช่างฝีมือที่มักทำงานที่บ้านหรือว่าตามร้านเล็กๆในเมืองส่วนพวกที่3คือชนชั้นล่างหรือว่าพวกคนรับใช้นอกจากเกษตรกรและชาวเมืองแล้วก็ยังมีกลุ่มที่3คือพวกคนชายขอบพวกนี้ถือเป็นนักบุกเบิกและก็นักผจญภัยอย่างแท้จริงค่ะถือเป็นอเมริกันรุ่นแรกที่ไม่ยึดติดกับขนบธรรมเนียมใดๆจากโลกเก่าคนกลุ่มนี้ทั้งหญิงและชายมุ่งหน้าเผชิญโชคทางตะวันตกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครบุกเบิกไปถึงนอกจากอินเดียนแดงเจ้าของแผ่นดินดั้งเดิมคนชายขอบเหล่านี้ล่ะค่ะจึงรักอิสระเสรีภาพมากกว่าอื่นใดจึงไปตั้งชุมชนของตนเองในพื้นที่ห่างไกลและเป็นนายของตัวเอง
นี่คือเรื่องราวของอาณานิคมทั้ง13แห่งนะคะ13อาณานิคมก่อนที่จะเกิดมีประเทศที่ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งหลายๆอาณานิคมก็กลายเป็นชื่อรัฐในปัจจุบันเนาะพี่ใช่ค่ะก็เป็นชื่อรัฐที่เราคุ้นหูกันดีนะคะครับทั้งชื่อที่มาจากชื่อของพวกอินเดียนแดงชื่อที่มีฐานมาจากเมืองเดิมในอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็เติมนิวออกนิวเข้าไปหรือบางทีก็มีการเติมชื่อบุคคลที่มีความสำคัญเข้าไปอย่างเพนซิลเวเนียแคโรไลนาอะไรพวกนี้ครับแต่เพนซิลเวเนียเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าซิลเวเนียนี่แปลว่าป่านะครับแล้วเพนนี่เป็นชื่อคนชื่อคนป่าของคุณเพนเขานี่เป็นอะไรกับคุณชอนเพนหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นน่ะสิสะกดเหมือนกันด้วยครับนี่คือเรื่องราวจากหนังสือนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower นะคะที่คุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้เขียนขึ้นแบบง่ายๆเป็น A Short History นะคะของอเมริกาก่อนการประกาศเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีนะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ค่ะคุณสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะทั้งหมดนี้มีอยู่ด้วยกันเนี่ย11ตอนใช่แล้ว11ตอนครับพอดีเลยนะคะครับผมฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทาง Google Podcast Apple Podcast Podbean และ Spotify แล้วก็ใน YouTube หวังว่าจะได้ลงในเร็วๆนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ